เอายังครับสวัสดีครับนี่เจเจเมื่อครึ่งโมงครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมแอร์โรงเรียนคือว่าจะไปลบทำไมวะเป็นของเทนนะของเทนเปิดติดแต่ว่าไฟร้อนไม่ทำงานเป็นยังไงฮะเปิดติดโอเคเราถ่ายรุ่นหน่อยเสียงดังแป๊กหน่อยเดี๋ยวสิเป็นถ่ายรุ่นหน่อยอ้าวเองก็มองไม่เห็นเอาละเอาละเสียงลมไม่หมุนครับลมคอยเย็นไม่หมุนมอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์ไม่หมุนนี่เองไม่เกี่ยวกับหนูใช่ไหมเกี่ยวครับต้องดูต้องดูก่อนว่ามันว่าเกิดอะไรขึ้นวัดไฟกันสิไฟตรงหนึ่งนะครับไฟเลี้ยงมีนะสองร้อยยี่สิบวอลต์มีขาคำสั่งอ่ะเป็นพันเหรอเป็นพันสวิงเหรออินเวอร์เตอร์เหรอเทนไม่ใช่อ่ะเอานี่เป็นพันนี่ไงเวอร์เตอร์น่ะสวิงครับบวกลบสีดำสีดำเป็นลบเอาเลยเป็น DC ไฟลบนะครับฝั่ง S นะครับ15โวลต์สวิงนะที่ช่างแมววัดด้วยมันสูงมองไม่เห็นนะเดี๋ยวลงให้นะตัวนี้วัดเทียบกับ N นะครับเทียบกับนิวตันครับพันสวิงโอเคปิดรีโมทใช่ไหมปิดเบรกเกอร์ตัวนั้นเลยหรือความใส่ใต้ขาดนี่ง่ายนะแกะเลยใส่มอเตอร์ไม่แกะมาดูนะผมเข้าอยู่ด้านหลังไม่ได้โฟกูนะนั่นมีการซ้อมเสียงหนูล้นใช่ไหมหามันดีว่ามันกัดหรือเปล่าน่าเสียงหนูเหรออ๋อช่างทำเสียงอ่ะเดี๋ยวก็โดดกันใหญ่แล้วนี่ช่างหนูหาเรื่องคุยกับหนูอยู่นี่สอบถามกันว่ากัดเส้นไหนบ้างหรือก็ไม่ได้โป๊ปูนข้างนอกจะทำยังไงอ๋อเป็นไม่อัดเนี่ยครับใช่ปะหล่นแล้วจะมองหล่นแล้วเดี๋ยวเก็บทีเดียวถ่ายอยู่แม่งตามเห็นอยู่วางตรงไหนมากติดมากมากนี่มันลู่ไปก่อนสิรอนี้ครับเอาให้หมดเลยมือไม้ไม่อ่อนไม่ได้กินข้าวไงใส่เขาไม่ได้กินข้าวเช้าเนี่ยเอากาแฟไหมครับกาแฟร้อนอ๋อไม่ครับเดี๋ยวสักพักซ่อมแอร์สักตัวเดี๋ยวค่อยไปทานข้าวจะได้อร่อยเขาว่างเสร็จสักเครื่องก่อนให้ใจเห็นมึงอ่ะให้พอเห็นมึงไงเดี๋ยวให้นุ่มเอาลูกเห็นโอ้โหรังหนูผมมาป้องกันมาตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมรู้แล้วผมจะใส่ทำไมเห็นไหมเหมือนรู้ล่วงหน้าครับอ่ะคุณนี่บอกว่าอย่าไปทำร้ายแม่ก่อนพอดีนี้ขังไว้ในแอร์นี่ก่อนเอาเวลาตายโอ้โหมันทำทางไว้เลยนี่หว่าเราจับไหมเอาขี้หนูบานเลยหล่นใส่หัวให้ผมเข้าไปทำไมนี่มาหัวเนี่ยมันทำทางไว้มันมีรอยแทะอยู่แต่ว่าไม่รู้แทะเส้นแต่ตามหลักก็ถ้าโปูนไว้ก็ไม่เข้าแล้วนะมันมาแหงโอ้นี่พี่โนกัดทางนี้ครับข้างกล่องนี่มอเตอร์อินเวอร์เตอร์เลยโอเคมีสายลายโอ้โหน่ากลัวจังใช้เป็นสายอ่อนโอ้โห
กล่องของมันหอมแล้วนี่นะครับมาแล้วครับนี่โอ้โหกัดทุกเส้นเลยเหรอโหมอเตอร์น่าจะเป็น AC นะตอนนี้เดี๋ยวดูนะมีทาปาปะไม่มีอ่ะหรือว่าคำสั่งมันใช้เป็นรีเลย์เฉย12โวลต์อ่ะค่าปลา 1.8 ไมโคร400โวลต์นะครับมอเตอร์เป็น AC แน่นอนตัวนี้แต่คำสั่งเป็น DC ตัวก็ใส่2 XL XL ของพี่ดีนะแล้วเนี่ยว่า2พี่เดี๋ยวพี่ค่อยเอามาให้กัดทุกเส้นกี่เส้นวะเนี่ยมามีร้อยพันเทปไว้นี่วะว่าต้องมีให้โปรคุณด้านหลังนะครับเนี่ยดันปรับสปีดอันนี้ด้วยนี่หว่าตัวตามสีนะแดงนะครับลมนั้นอยู่สองสปีดสองสเต็ปแดงขวาขวาซ้ายข้างขวาดึงไม่หลุดแน่นอนนะครับน้ำเงินเกียวนี่เป็นสายอ่อนนะก็ดำแน่นอนยิงกัดหนูเลยมันจะไปไหนมันมากัดตรงนี้แสดงว่าเข้าจากด้านหน้านี่มันไต่ลางมากเข้าแล้วเนี่ยนะมันก็มีทางเดินอยู่มันติดลางมากนะด้านหลังเขาก DC จัดเต็มเลยเสร็จแล้วมิเตอร์มาวัดหน่อยเช็คโอห์มนิดนึงขาวแดงมีโอห์มนะครับเหลืองมีโอห์ม200-300โอห์มนี่แหละโอเคมีโอห์มทุกเส้นนะครับไม่ขาดนะสีสายหน่อยเซนเซอร์อุณหภูมิก็ขาดหมดเลยมั้ยก็สวิงมั้ยเนี่ยสายสีส้มนี่ก็ขาดนี่มั้ยครับแล้วนะครับติดป่ะติดหมดแล้วนะครับฮะจะไม่ร้อนจริงๆร้อนแล้วมาเย็นแน่นอนครับใช่แล้วก็เดี๋ยวห้องนี้ก็หนึ่งห้องสุดเย็นแล้วห้องครัวห้องไหนนะ
สร็จแล้วเปิดแล้วโอเคแมวก็จะไปทางงานตรวจเช็คซ่อมแอร์โรงเรียนนะของเทนนะครับบอกว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานการออเดอร์ไม่หมดตัวไป